เมื่อตอนทำงานชมรมพุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนั้นหลวงพี่เองยังไม่ได้บวชเป็นนิสิตอยู่ทำงานชมรมพุทธตกลงกับอาจารย์ที่ปรึกษาและทีมงานเลขาของชมรมว่าจดหมายชมรมพุทธออกมาเนี่ยต้องไม่มีที่ผิดแม้แต่ตัวเดียวถ้ามีพิมพ์ผิดสักตัวนึงนะแล้วหลวงพี่ในฐานะประธานชมรมเซ็นไปเสียค่าปรับ5บาทอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์เสาวรักษ์เปี่ยมปิติถ้าเซ็นเผลอผ่านตาแล้วเซ็นไปมาเห็นทีหลัง10บาทเพราะเป็นผู้ใหญ่ต้องจ่ายมากกว่ามาลงขันไว้เป็นกองกลางของชมรมสมัยนั้นคอมพิวเตอร์ไม่ได้แพร่หลายอย่างปัจจุบันจะพิมพ์จดหมายก็ต้องพิมพ์ดีดเจอตัวผิดนิดหน่อยก็ตัดแปะแล้วไปซีล็อกถ้ามันผิดเยอะก็ต้องพิมพ์ใหม่จดหมายบางฉบับนะต้องพิมพ์ใหม่เนี่ย10ครั้งกว่าจะใช้ได้ก็ต้องยอมแต่ผลคือทีมงานเลขาชมรมพุทธเนี่ยเสร็จแล้วต้องบอกว่าเป็นนักทำงานชั้นหนึ่งเลยไม่เฉพาะตัวถูกอย่างเดียวนะย่อหน้าวรรคตอนเนี่ยต้องถูกต้องหมดแล้วผมว่าเราทำอย่างนี้ปั๊บมีอนุภาพทำเสร็จจดหมายออกไปไม่ทิ้งเฉยๆถ่ายสำเนาเก็บเอาไว้ในแฟ้มพอปีหน้าลักษณะงานหลายๆอย่างจะเป็นงานซ้ำเดิมงานไหว้ครูงานจัดนิทรรศการงานอะไรปุ๊บเนี่ยก็สามารถมาดูตัวอย่างจดหมายเก่าแล้วก็เปลี่ยนวันที่เปลี่ยนข้อความบางอย่างแต่เนื้อความทั้งหมดมันโอเคตอนร่างจดหมายสำนวนทั้งหมดจะต้องขึ้นต้นลงท้ายถูกต้องหมดเป็นมาตรฐานเราตั้งเป้าหมายนี้ว่าจดหมายชมรมพุทธออกมาแล้วเนี่ยทุกฉบับเรียกว่าสามารถส่งสำนักพระราชวังได้โดยไม่เคอะเขินตั้งเกณฑ์อย่างนั้นและทำให้ดีทั้งเนื้อหาทั้งการพิมพ์แบบฟอร์มความสะอาดสะอ้านทุกอย่างต้องเรียบร้อยหมดทุกอย่างการจ่าหน้าถูกต้องแล้วอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสมดุลของตัวจดหมายคือทุกอย่างต้องพอดีหมดอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมเอ่ยหลังจากหลวงพี่บวชได้พรรษาที่2มีการจะจัดเทศกาลทางก้าวหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ไปขออนุญาตท่านรองที่การฝ่ายบริหารท่านยังไม่มั่นใจเด็กๆจะทำได้บอกโอ้ยงานอย่างนี้มันงานใหญ่มากเด็กๆทำไม่ไหวหรอกไม่อนุญาตทีมงานไม่รู้จะทำยังไงดีนึกไปนึกมาไปหอบแฟ้มจดหมายจากชมรมพุทธมาแล้วก็ไปให้ท่านรองที่การบดีดูท่านรองที่การบดีเปิดดูเท่านั้นเองท่านว่าไงรู้ไหมเอ่ยบอกว่าพวกคุณทำได้ยังไงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังทำจดหมายได้ไม่เรียบร้อยเท่านี้เลยผมเชื่อแล้วว่าพวกคุณทำได้อนุมัติให้จัดงานได้นี่คืออนุภาพของการทำงานทุกอย่างด้วยความละเอียดประณีตรักษาคุณภาพ